สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่21นะครับเดือนมกราคมนะครับ2567นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือ2ที่ร้านพิมพ์สาแท็กเตอร์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านข้างในนะครับเป็นอู่เก็บสภาพรถนะครับแล้วก็ซ่อมรถทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเห็นตัวแรกนะตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ยันมานะครับตัวนี้เมตร60นะครับติดจองไปแล้วไปชัยภูมินะครับคูโบต้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่89,000นะครับเป็นตัวเก่านอกนะครับเอกสารใบซื้อขายนะครับตัวนี้น่าสนใจก็มาดูรถมารอขับได้นะครับตัวนี้แบบนี้คันขุดมันนาซ่านะครับใช้งานครั้งเดียวนะครับเอามาทดสอบใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่13,000 บาทนะครับปกติขายอยู่14,500ครับราคาก็ต่อรองได้นะครับแล้วก็ผานชักล่องนับผมครับตัวนี้โค้งยังสวยเดิมนะครับใบไม่สวยมานะครับตัวนี้จะเป็นใบที่จะเปลี่ยนให้นะครับใบเหลือประมาณ20นิ้วนะผมครับเป็นยกล่องโค้งเล็กนะครับใส่ไม่เกิน51แรงนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับใส่ไม่เกิน51แรงขายอยู่12,000นะครับ12,000เปลี่ยนใบตัวนี้ให้นับจะสวยใบกลมสวยนะครับแต่ว่าใบเหลือประมาณ21นิ้วนะครับใบเดิมก็ไม่สวยมานะครับเราจะเปลี่ยนให้ครับยันมา39แรงคันนี้นะครับเพิ่มเติมรถแท็กเตอร์หน่อยนะครับ39แรงคันนี้นับปี61นะครับผมครับยันมา39แรงคันนี้ปี61ราคา 269,000 บาทนะครับ 269,000 บาทได้ยางหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผ่านหลังใหม่นะครับผ่านหลังตรงนั้นนะครับยังไม่ได้ใส่แล้วก็ผ่านบุกซิมทีนะตัวนี้ขายนะผมครับผ่านบุกซิมทีตัวนี้ก็ขายราคา 29,500 บาทนะครับมีคลิปไถ่นะตัวนี้เพิ่งเอาไปลองทดสอบไถ่มานะครับท่านใดสนใจนะครับอยากดูคลิปดูอะไรก็แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะครับเบอร์0644281218นะหรือว่าทักเฟซมาได้ครับสลายุทธบุรณกิตินะครับภาษาไทยครับผมแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นโชคชัยนะผมครับเมตร80ตัวนี้เดี๋ยวเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานนะเพิ่งล้างเสร็จเดี๋ยวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วก็เปลี่ยนใบใหม่นะครับราคาไป 28,500 บาทนะถูกๆนะผมครับตัวโครงก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเก็บสีให้ด้วยนะครับมีตําหนิตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บให้ครับเดี๋ยวทําการเชื่อมดามปะให้นะครับตัวนี้ตำหนิตรงนี้นะครับฝาก็ยังดูดีอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใบใหม่แล้วก็เช็คลูกปืนเช็คโซ่ทุกจุดนะครับให้ความใช้งานนะครับตัวนี้ลูกปืนตัวนี้แตกมานะครับจากการเปลี่ยนเก็บงานให้นะครับแล้วก็ตาช้างตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้งานมาปกตินะครับเราจะจัดการเช็คระบบโซ่ระบบลูกปืนให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนใบให้ใหม่นะครับตาช้างเมตร82นะครับตัวนี้182F นะครับราคาอยู่ที่ 36,900 บาทนะครับเปลี่ยนใบใหม่เช็คใหม่ทำสีใหม่นะครับตัวนี้โครงสวยนะครับสวยเดิมนะครับโครงสวยกริปนะครับแค่สีไม่สวยนะฝาไม่บุบไม่เบี้ยวประมาณนี้นะครับตัวแขนนะครับแขนยังสวยฝาครอบโซ่นะครับยังสวยเดอร์สกีทำให้ใหม่นะครับสกีนะครับดูแขนได้สวยสลักกลมๆนะครับแบตเตอรี่ใช้นานน้ำนะครับมันก็เลยสีไม่สวยนะครับรูสลักกลมๆนะครับผมมียอยพร้อมใช้งานทุกตัวครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับดันดินก็ขายนะครับดันดิน25,000นะครับของใหม่อยู่ประมาณ49,000นะครับดันดินของ45,491แรงนะครับตัวนี้ยันมากส่วนพวกนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับยังไม่ได้ตั้งราคานะผมครับตัวนี้นะลอตเตอรี่160นะของนากาโน่ราคาถูกๆนะเอาไป 19,500 บาทนะสวยนะครับใบเต็มนะครับใบ 70-80% นะผมครับสวยเดิมนะครับฝาไม่ผุนะครับผมสวยมากพร้อมย้อยนะพร้อมใช้งานนี่นะสีเดิมไม่ผุนะครับผมตัวน็อตยังใสๆอยู่เลยนะมีย้อยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้
แล้วก็ตัวนี้นะเป็นโชคชัยนะผมครับเอ้ยวิเชียรนะตัวนี้ลอตเตอรี่วิเชียร180นะครับเอาไปราคา 29,500 บาทนะพร้อมใช้งานพร้อมย่อยนะตัวนี้ใบก็เหลือประมาณ 70% นะครับปั่นได้อีกยาวครับตัวนี้สำหรับหาง3ตัวนี้นะครับติดจองไปแล้วส่งลาวนะครับผมด้านในก็กำลังเก็บสภาพกันอยู่นะครับคันนี้ก็L50 นะผมครับลูกค้ามาซ่อมไม่เกี่ยวกันครับอีกคันคุณว่า1ตัวนะครับของใหม่มือ1ของ DCK ครับตัวนี้เอาไป 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทรับประกันการใช้งาน6เดือนแล้วก็คันนี้ก็เป็นยันมา51แรงนะครับกำลังเช็คสภาพนะครับคันนี้กำลังเช็คสภาพให้พร้อมเตรียมขายนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเปลี่ยนยางหลังใหม่1คู่นะผมครับยางหลังใหม่1คู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับจุดรั่วซึมจุดหลวมระบบต่างๆนะครับพร้อมใช้งานทุกจุดแล้วก็ตัวนี้นะเป็นลอตเตอรี่ตาช้างนะครับตัวนี้กำลังเก็บงานเก็บสภาพนะครับตัวนี้น่าจะขายประมาณ 20,000 ไปปลายนะผมใบสวยนะพร้อมใช้งานใบ 90% เลยนะครับตัวนี้M95 คันนี้ก็ติดจองไปสปป.ลาวนะครับลูกค้าก็กำลังเช็คสภาพครับตามที่ลูกค้าเขียนมานะผมครับก็มีเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับตัวนี้จัดส่งลาวนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆ M9540 ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2นะครับท่านใดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์หรือว่าทักเฟซบุ๊กมาได้นะครับผมครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ในคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ